วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 น. ถึง 10:00 น.ตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันศุกร์สุดสัปดาห์25มีนาคม2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์ทะเลค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลายแห่งเงินเดือนคงจะออกแล้วนะครับแน่นอนก็ฝากเตือนทุกครั้งในเรื่องของการจราจรในช่วงเย็นๆค่ำๆปาร์ตี้สังสรรค์นะครับเจอพรรคพวกเพื่อนฝูงก็เน้นย้ำอยู่เสมอนะถ้าใครดื่มแอลกอฮอล์ขอร้องครับนะอย่าขับเลยใช้บริการรถสาธารณะนะครับก็จะได้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านครับใช่แล้วต้องบอกว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องของการขับรถขับราเนี่ยบอกว่าสิ่งหนึ่งช่วงนี้อากาศร้อนนะคะหลายๆคนอาจจะใจร้อนไปด้วยนะฉะนั้นการขับรถขับราบนท้องถนนเราต้องพยายามใจเย็นให้มากแล้วก็ต้องมีน้ำจิตน้ำใจและให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยคือถ้าดื่มแล้วขับนอนในคุกเลยนะตอนนี้กฎหมายค่อนข้างแรงมากนะคะไม่ได้กลับบ้านแน่นอนนะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ให้เป็นวันศุกร์ที่มีรอยยิ้มให้เป็นวันศุกร์ที่ได้มีโอกาสได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวนะหรือว่าคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งพักผ่อนกับตัวเองก็ตามนะแต่เมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายๆคนเกาะติดสถานการณ์อยู่หน้าทีวีโดยเฉพาะใครที่แบบเป็นคอบอลอย่างอาจารย์พันธุ์เองก็ตามก็ต้องบอกว่าความจริงก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายคือก่อนจะแข่งแมตช์สุดท้ายกับอิรักเนี่ยคือเมื่อวานบอลไทยชุดใหญ่นะครับลงสนามแมตช์สุดท้ายคือชิงเพื่อชิงตั๋วเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียเพื่อคัดไปแข่งฟุตบอลโลกครั้งหน้าที่รัสเซียนะครับก่อนแข่งเราต้องการเพียงแค่1แต้มเท่านั้นก็จะการันตีการเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะทีมอันดับ1ของกลุ่มซึ่งเมื่อวานนะครับก็ต้องถือว่าก่อนแข่งเราเป็นรองนะครับเตะนอกบ้านด้วยถึงจะเป็นสนามเป็นกลางก็เถอะแต่สุดท้ายครับเมื่อวานไทยเราก็ต้องถือว่าทำได้ดีนะคว้า1คะแนนสำคัญที่เห็นในภาพนี้คือประตูนะครับแรกที่เราพลิกขึ้นนำจากการขึ้นหม่งของมงคลทศไกรนะครับแต่ว่าทางอิรักเองก็ตามตีเสมอได้ในช่วงกลางครึ่งหลังนะครับจากตัวสำรองอาเมดอับดุลลาไทยพลิกขึ้นนำอีกครั้งนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับในนาทีที่86จากการชาร์จเข้าทำประตูของทางศูนย์หน้าตัวสำรองเช่นเดียวกันครับอดิศักดิ์ไกรสอนแต่สุดท้ายในช่วงทดเจ็บนะครับก็ทางกลวิทย์ก็มาสกัดปิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองสุดท้ายจบเกมเสมอกัน 2-2 ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่สำคัญนะครับจริงๆแล้วสมัยก่อนต้องบอกว่าอิรักเนี่ยผูกปีเราเป็นรองครับเห็นได้ว่าสถิติในช่วงหลังเนี่ยเราเองก็ไม่แพ้เขามาหลายปีก็ตามลุ้นกันต่อนะครับกับรอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียคนนี้ต้องบอกว่าหนักหนาของจริงทุกทีมเนี่ยโดยเฉพาะพวกจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาจองตั๋วกันล่วงหน้าประจำในการเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนและเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีในแง่ของพัฒนาการของฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งของไทยหรือแม้กระทั่งของโลกเนี่ยการมีลีกอาชีพก็ดีนะครับนักเตะมีความแข็งแกร่งมีพัฒนาการการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีครับสำหรับน้องๆเยาวชนที่ใครอยากจะยึดเป็นอาชีพอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นฟุตบอลประเภทเดียวก็ได้นะครับอยากจะบอกว่าทุกวันนี้กีฬาถ้าคุณเก่งคุณเล่นจริงๆเนี่ยเลี้ยงชีพได้อย่างสบายนะนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยหลายคนรายได้เดือนละผมใช้คำว่าเลข6หลักอ่ะไม่นับสปอนเซอร์นะนับเฉพาะค่าเหนื่อยอย่างเดียวนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากทาง soccerzuck.comนะครับก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณครับที่สร้างความสุขและก็รอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศครับนี่แหละค่ะเมื่อวานบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะที่คนไทยทั้งประเทศมีความสุขแล้วก็ตื่นเช้ามาแบบนี้ก็มีรอยยิ้มกันนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่ไม่เชื่อว่ารายการเปิดดวง12ราศีเราเองเนี่ยก็จัดทำมาโดยตลอดนั่นคือกิจกรรมดีๆค่ะที่จะได้มีโอกาสได้มาเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนเอาไว้นะว่าจะมาเจอกันนะคะมาบริจาคโลหิตนะคะหรือบริจาคเลือดค่ะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะบ่ายโมงตรงนะคะเราเจอกันฉะนั้นเปลี่ยนเวลาจากช่วงเช้านะบ่ายโมงตรงมาเจอหรือว่าท่านไหนเดินทางมาจากต่างจังหวัดบ้างก็มีนะคะหรือว่าติดภารกิจกันฉะนั้นบ่ายโมงตรงเจอกันช่วงเช้าอาหารเช้าอาหารกลางวัน
เตรียมตัวทานมาให้พร้อม คืนนี้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะงดแอลกอฮอล์นะงดการสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาบอกว่านอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะคือลงทะเบียนแล้วเนี่ยพรุ่งนี้จะมาเจอกันก็ได้นะคะเผื่อบางท่านเจ็บป่วยกันวันนี้จ้ะก็อย่างที่มุ้ยบอกกันหลักๆเลยนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสัก 7-8 ชั่วโมงนะครับแล้วก็อาหารเช้าอาหารกลางวันนะทานให้ครบเพราะเรานัดเจอกันในช่วงบ่ายนะครับกินให้อิ่มเลยแหละแต่เลี่ยงของมันนะครับเพราะมันจะทำให้พลาสมาเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้การดูแลสุขภาพช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงการรับประทานยาครับโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะพวกยาแก้อักเสบแล้วก็ที่สำคัญแอลกอฮอล์นะ24ชั่วโมงอันนี้เป็นกฎเหล็กห้ามส่วนบุหรี่เนี่ยถ้างดได้งดแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ขอก่อนและหลังบริจาคโลหิตอย่างละ1ชั่วโมงเพื่อให้การฟอกโลหิตมีประสิทธิภาพมากที่สุดเจอกันครับบ่ายโมงวันพรุ่งนี้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลครับแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านที่กำลังจะมาถึงในวันที่2เมษายนนี้สถานที่วันนี้เราคงไม่เอาแผนที่ขึ้นให้ทุกคนคงรู้จักอยู่แล้วศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยการเดินทางโดยสะดวกที่สุดนะครับถ้าใช้บริการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ถ้าเป็นรถใต้ดินเนี่ยให้ไปขึ้นที่สถานีจามจุรีนะครับบอกเจ้าหน้าที่ก็ได้นะจามจุรีสแควร์นะครับก็สามารถจะเดินเท้าเข้ามาถึงสภากาชาดได้แต่ถ้าใครมา BTS ให้ลงสถานีศาลาแดงข้ามถนนเดินเท้ามาถึงสภากาชาดไทยได้เช่นเดียวกันหรือถ้าใครจะขับรถมาก็บนถนนพระราม4นะครับจากหัวลำโพงเนี่ยวิ่งตรงมาเรื่อยครับเจอแยกอังรีดูนังให้เลี้ยวซ้ายประมาณสัก150เมตรครับสภากาชาดไทยจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยนะเจอกันบ่ายโมงตรงนะครับและที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้อย่างที่มวยบอกนะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียน60ท่านแรกนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านนะครับทางรายการก็จะมอบนะครับที่เห็นด้านหน้านี้ก็คือทางพระแก้วมรกตและก็พระพุทธชินราชแก้วซึ่งผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วโดยท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนซึ่งเป็นผู้นําในการประกอบพิธีในเรื่องของการบูชารับและส่งพระราหูให้กับพวกเราในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ถ้าใครลงทะเบียนไม่ทัน60คนแต่ยังมีความประสงค์อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้เต็มที่ครับเราไม่ได้ปิดกั้นจํานวนนะมาเจอกันบ่ายโมงตรงครับนะคะก็ฝากเอาไว้แล้วกันเนาะใครลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะคะมาเจอได้แต่ว่าท่านไหนที่อยากจะมาสมทบเพิ่มเติมนะคะอยากจะมาร่วมการบริจาคเลือดอันนี้เราเปิดรับจริงๆแล้วก็รวมไปถึงช่วงเช้านะคะของวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งจะจบการศึกษานะการผมใช้ว่าคำว่าจบการศึกษาเพราะว่าได้ศึกษาเรื่องราวของราศาสตร์นั่นเองนะคะทางมุ้ยสมาคมเองก็มีงานด้วยครับช่วงเช้าของวันเสาร์ที่26เริ่มตั้งแต่7นาฬิกาเลยครับก็เปิดลงทะเบียนเช่นเดียวกันทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยท่านอาจารย์ศิวนาถรุชุพันธ์นายกสมาคมครับเชิญชวนศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันรวมถึงทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและมอบพุทธิบัตรประจำปี2559ของทางสมาคมครับสถานที่จัดงานก็จัดกันที่หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบางบนถนนกาญจนาภิเษกสังเกตง่ายๆครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับซอยวัดส้มเกลี้ยงสำนักงานใหญ่ของทางสมาคมซึ่งปากทางเนี่ยจะมีป้ายบอกเข้าไปทางโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับเสาร์ที่26มีนาคมนี้เริ่มกันตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นในส่วนของพิธีในเรื่องของการไหว้ครูนะครับแล้วก็ในส่วนช่วงบ่ายนั้นก็จะมีในส่วนของการมอบวุฒิบัตรอันนี้สำคัญอย่างที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอทุกคนที่ได้รับวุฒิบัตรจากทางสมาคมเนี่ยจงภาคภูมิใจครับเพราะว่าเวลาคุมสอบเนี่ยคุมสอบกันจริงๆตกเป็นตกผ่านเป็นผ่านตกให้เรียนใหม่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเราอยากจะให้ได้ความมั่นใจจริงๆว่านักพยากรณ์ที่ทางสมาคมผลิตขึ้นมานั้นมีคุณภาพนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของกิจกรรมอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับในวันเสาร์ที่26นี้ใครสนใจก็สอบถามได้ครับเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0891509909และ0961004
5299นั่นเองนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะอาจารย์จะตรวจสอบดวงชะตาการพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุให้ชัดเจนคำถามก็เช่นเดียวกันนะคะคำถามก็ต้องถามเข้ามาให้ชัดเจนด้วยส่งมาที่422-1606ท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะแต่ว่าช่วงนี้เรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะศุกร์ที่25มีนาคม2559ครับจันทรคติการแรม3ค่ำเดือน4ปีมะแมอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานคิดอะไรได้ให้รีบลงมือปฏิบัติอย่างน้อยเนี่ยพอให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นหัวเชื้อหน่อยก็ดีแต่การเงินกลับด้านกับเรื่องของงานครับจังหวะจะโคนสำคัญที่สุดภาษาลงทุนก็ใช้คำว่า wait and seeความรักคนคิดมีคู่อย่าเทจนหมดหน้าตักระวังจะเสียฟอร์มครับส่วนคนมีคู่วันนี้ต้องบอกว่าอะไรดีไม่ดีอะไรควรไม่ควรต้องรู้จักหน้าที่นะครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมให้มีความกระตือรือร้นเน้นเรื่องงานเป็นหลักนะครับสีขาวแบบนี้ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ฝันให้ไกลไปให้ถึงในส่วนของการทำงานอะไรที่ใครไม่อยากทำผมอยากให้คุณลองเสนอตัวเองขันอาสานะครับแต่งานการเงินสภาพคล่องวันนี้อยากให้เตรียมสำรองไว้บ้างวันนี้จ่ายมากก็รับชัดความรักไม่มีเรื่องที่ทำให้ทุกข์ถึงมีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ระวังเกลือเป็นหนอนอย่ามองโลกสวยหรือไว้วางใจใครง่ายจนเกินไปฉะนั้นผมเน้นปัญหาภายในทีมนะครับการเงินการลงทุนก็ต้องมีหลักการที่ชัดเจนโดยเฉพาะคนที่ต้องทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นขีดเส้นชัดๆอะไรที่เป็นผลประโยชน์จะต้องมีการจัดสรรเนี่ยตกลงกันล่วงหน้าให้ดีก่อนความรักทายดีโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองคนรักวันนี้มีอะไรไหว้วานพึ่งพาอาศัยได้ครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานระวังเกลือเป็นหนอนสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ในส่วนของการเงินต้องบอกว่าให้เผื่อใจไม่ได้ถึงขนาดมีปัญหาสภาพคล่องนะครับแต่ลักษณะของการใช้จ่ายวันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเพื่อบุคคลอื่นโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วความรักคนโสดครับเน้นการสานสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกว่ามีโอกาสจะได้ลุ้นเพิ่มส่วนในเรื่องของงานนั้นอะไรที่พอทำเองได้อยากให้ลงมือทำไปก่อนครับเพราะวันนี้การติดต่อประสานงานล่าช้าติดขัดสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะอะไรที่ทำเองได้ทำก่อนฉะนั้นคงต้องเสริมในเรื่องของความกระตือรือร้นความเพียรพยายามครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับไม่ว่าเป็นหัวหน้าเจ้านายไม่ว่าทำกิจการหรือเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนวันนี้ระวังปัญหาในเรื่องของเอกสารส่วนการเงินต้องใช้ความรู้ใช้ฝีมือหน่อยครับแม้กระทั่งคอนเน็กชันจึงจะหมุนผ่านเพราะทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คาดคิดความรักผ่านได้ผ่านมีแต่คนไม่จริงใจครับส่วนคนมีครอบครัวก็มีโอกาสทุกข์ใจเพราะบริวารสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมบุตรหลานบริวารนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ
14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในสิ่งที่ต่างจากเดิมนะครับจะได้รับการยอมรับมากขึ้นสร้างมิติการทำงานที่หลากหลายขึ้นการเงินสิ่งสำคัญคือในเรื่องของวินัยเพราะวันนี้สภาพคล่องไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งในประเภทอีกนิดไม่เป็นไรเนี่ยระวังนะครับความรักไม่ดีครับมีโอกาสเกิดปากเสียงกับคนที่รู้ใจแต่คนโสดมีเกณฑ์ได้สารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิแต่วันนี้เมถุนหมุนฝากระวังสุขภาพด้วยสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับเมื่อกี้เมถุนระวังเรื่องเอกสารแต่กรกฎระวังเรื่องของการสื่อสารนะสื่อสารทางคำพูดก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นลักษณะพวกงานเอกสารต่างๆการเงินการลงทุนออกตัวได้ดีนะครับฉะนั้นวันนี้จึงเหมาะสำหรับการต่อรองชักชวนโน้มน้าวบุคคลอื่นความรักขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะคนที่กำลังโสดจะมีคนสนใจสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าครับทั้งในเรื่องของงานและก็เรื่องของชีวิตสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับคิดเยอะกับคิดมากนั้นต่างกันพยายามเน้นการพูดคุยการสื่อสารกับคนรอบข้างในประเด็นที่เราสงสัยไม่เข้าใจไม่ต้องกลัวเสียหน้าเสียฟอร์มนะครับการเงินพยายามอย่าไปข้องเกี่ยวกับบุคคลอื่นดีที่สุดระวังจะมีภาระเพิ่มเข้าทำนองทุกระไม่ใช่แต่ความรักหัวใจทายดีครับจะมีเรื่องราวที่ทำให้มั่นใจมากขึ้นความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะเงินทองวันนี้อย่าไปยุ่งกับใครดีที่สุดนะสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญวันนี้ผมอยากให้คุณมีส่วนร่วมไม่ว่าคุณจะเป็นลูกน้องบริวารหรือไม่คนที่ทำธุรกิจการค้าวันนี้อย่าเดินคนเดียวหาพวกครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบเดียวกันแต่มีสเกลที่ใหญ่กว่าเราการเงินอยู่เบื้องหลังครับเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นจะเจรจาต่อรองอะไรให้หาคนกลางเราจะเรียกร้องสิ่งต่างๆได้เพิ่มขึ้นความรักวันนี้ถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะครับขอเพียงแค่ว่าอย่าจับปลาหลายมือสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสอย่ารักเผื่อเลือกนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ต้องเคารพคนอื่นอย่าไปแทรกแซงการทำงานของใครอย่าอวดรู้แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็ตามแต่สภาพคล่องเงินทองวันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบครับดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรความรักหัวใจมีปัญหาอะไรพูดให้น้อยอดทนให้มากและทุกอย่างจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะอย่าไปก้าวล่วงงานของบุคคลอื่นนะครับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับเหมาะสำหรับการพัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้จากหน้างานโดยตรงการเงินทายดีมีปัญหาสภาพคล่องก็สามารถเจรจาต่อรองหรือแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือจากคนที่คุ้นเคยความรักจงให้โดยไม่หวังผลไม่ว่าคุณมีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะพัฒนาตัวเองคุณก็ต้อง alert หน่อยเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีกรมท่าครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้บ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองทำงานบริษัทก็ต้องระวังในเรื่องของพวกกฎกติกาข้อบังคับวันนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้คำนึงถึงเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อหลักฐานความมั่นคงการลงทุนไม่ใช่ปัญหาของชีวิตครับขอเพียงคุณทำในสิ่งที่คุณรู้จริงถนัดจริงอย่าอวดรู้แต่ความรักไม่ค่อยดีประคับประคองหน่อยโดยเฉพาะคู่ที่มีปัญหากันมาสักระยะสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดเน้นเรื่องงานถ้าคุณทำผิดพลาดให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำ
และนี่คือภาพรวม12ราศีของวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่4221606ใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้ขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ